จากกรณีดราม่าข่าวร้อนของบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่ของงดรับงานคู่เพิ่มจากนั้นโชครถแห่ยังได้อัดคลิปกราบขอโทษเจ้าภาพหลังยุติงานคู่ทั้งหมดที่รับกับบอลเชิญยิ้ม50กว่าคิวเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทำให้ไม่สามารถแสดงต่อได้แต่งานเดี่ยวที่รับเอาไว้จะทำให้เต็มที่และดีที่สุดซึ่งเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโชคพร้อมภรรยา ณัฐจุฑารัตน์ก็ได้เดินทางมาเคลียร์ดราม่ากับบอลเชิญยิ้มในรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยจนหลายคนอยากรู้จัก ณัฐจุฑารัตน์ว่าเป็นใครมาก่อนที่จะมาเป็นภรรยาและผู้จัดการส่วนตัวของโชครถแห่เรียกว่าได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากสำหรับประวัติของณัฐจุฑารัตน์ภรรยาของโชครถแห่เป็นสาวไทยแท้เกิดที่จังหวัดสระแก้วณัฐจุฑารัตน์กับโชครถแห่เจอกันใน Facebook ก่อนจะเริ่มคุยกันและคบกันแม้อายุจะห่างกันถึง9ปีเดิมณัฐจุฑารัตน์เป็นแฟนคลับของโชครถแห่ก่อนจะได้เข้ามาช่วยดูแลชีวิตของโชครถแห่เพราะก่อนหน้านี้อีกฝ่ายใช้ชีวิตได้เละเทะมากและโชครถแห่เองก็ออกมาเปิดใจว่ารู้สึกดีใจและโชคดีที่มีนัดเข้ามาในชีวิตส่วนอาชีพเก่าของณัฐจุฑารัตน์ก่อนจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของโชครถแห่พ่วงตำแหน่งสีภรรยานั้นณัฐจุฑารัตน์เคยเปิดเผยในไลฟ์สดว่าก่อนจะมาเจอกับโชครถแห่อาชีพเก่าของเธอเคยเป็นนักร้องเพลงในคาเฟ่หาเงินเลี้ยงดูตัวเองมาก่อนทำงานเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถด้วยตัวเองไม่ได้มาเกาะโชครถแห่อย่างที่หลายๆคนกล่าวหาอย่างแน่นอนและล่าสุดหลังจบดราม่าข่าวร้อนของบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่ทางด้านของณัฐจุฑารัตน์ภรรยาและผู้จัดการส่วนตัวของโชคก็จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ๆให้กับสามีด้วยนาฬิกาสุดหรูพร้อมเขียนข้อความว่าของขวัญวันเกิดล่วงหน้าพ่อของลูกและสามีของฉันขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของเธอ #HBD นะครับคนเก่งของพี่เอาเป็นว่าดราม่าจบแล้วแต่ดูเหมือนว่าณัฐจุฑารัตน์ยังคงปิดคอมเมนต์ในแต่ละโพสต์ของเธอซึ่งก็คาดว่าเธอคงไม่อยากเห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาด่าเข้ามาต่อว่าเธอนั่นเองถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ